5ทริคสำคัญในการทำ YouTubeหนึ่งหน้าปกหรือตัมเนลต้องมีความน่าสนใจเพราะเป็นสิ่งแรกที่ดึงดูดคนให้อยากเข้าไปดู 2. คอนเทนต์คือสิ่งสำคัญคอนเทนต์ที่ดีจะต้องมีสาระมีประโยชน์และมีความบันเทิงให้กับคนดู 3. ชื่อคลิปยิ่งเด่นยิ่งดึงดูดยกตัวอย่างเช่นไปเที่ยวกาญจนบุรีหรืออัปเดต3คาเฟ่ในจังหวัดกาญจนบุรีที่สายเกาหลีห้ามพลาด 4. การใส่แฮชแท็กหรือคีย์เวิร์ดข้อสำคัญของการใส่แฮชแท็กหรือคีย์เวิร์ดนั้นทำให้คลิปเราถูกจัดหมวดหมู่โดยชัดเจนโดยที่เราเซิร์ชและจะเจอคลิปของเราอยู่ในหมวดหมู่นั้นมากยิ่งขึ้น 5. ทำตามกระแสเช็คกระแสนะครับผมว่ากระแสไหนมากระแสไหนดังเราควรทำตามไหมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยอย่าลืมเช็คกระแสตลอดเวลานะครับและนี่คือ5ทริคสำคัญในการทำ YouTube นะครับผมอย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะครับ